สวัสดีค่ะพบกับบ้านสวนฟาร์มอีกแล้วนะคะพบกับพี่นาอีกแล้วนะคะสำหรับเช้านี้เนาะพี่นาก็พาชมนะคะบรรยากาศนะคะบ้านสวนฟาร์มนะคะแล้วก็พาชมบ้านสวนรีสอร์ทหลังน้อยของพี่นานะคะ2วันมาเนี่ยพี่นาไม่มีเวลาเลยค่ะไม่ค่อยได้ไปลงคลิปอะไรมากมายนะเพราะว่าสารวนอยู่กับการนะตกแต่งนะคะต่อเติมบ้านสวนรีสอร์ทหลังน้อยของพี่นานะคือทำตามใจพี่นาอีกนิดหนึ่งนะคะทำเองนะไม่ได้จ้างช่างที่ไหนนะคะช่างที่บ้านพี่นาเองเนาะ2คนช่วยกันเนาะก็อีกคนนึงออกแบบอีกคนนึงก็ทำตามใจเราเนาะก็ออกมาอย่างที่เห็นนะคะนี่นะคะบ้านสวนรีสอร์ทหลังน้อยของพี่นานะคะเนี่ยก็ทำมุกหน้าใหม่นะคะทำด้านหน้าใหม่แล้วก็ด้านบนหลังคานะแล้วก็จัดการนะนำกล้วยไม้เนาะมาแขวนให้ความสดชื่นสักเล็กน้อยนะคะนอนฟังเสียงนกเสียงกระรอกเสียงกระแตนะจิบกาแฟไปด้วยโอ้โหบรรยากาศสุดยอดมากเลยค่ะความสุขของพี่นาอยู่ตรงนี้นะคะทุกๆวันนะคะหลังจากที่เสร็จภารกิจในฟาร์มแล้วนะคะนี่ก็รดน้ำสดชื่นมากเลยค่ะพี่นาก็ต่อเติมด้านบนเห็นไหมคะทำด้านบนให้มันโมเดิร์นนิดนึงนะคะตามใจเราเนาะเรามีช่างประจำตัวอยู่แล้วนะอยากได้อะไรก็บอกเขานะคะนี่สวยไหมคะสวยอะพี่นาอยากได้แบบนี้นะก็ถ้าจ้างเขาก็หลายสตังค์นะคะก็เลยทำกันเองนะทำกันเองเนาะชื่นมากเลยนะอันนี้ก็ไปมาพี่นาก็มานอนพักหลังนี้บ่อยๆนะคะวันไหนที่อากาศหนาวๆเย็นๆมากๆเนาะพี่นาก็ชอบมานอนที่บ้านสวนรีสอร์ทหลังน้อยเนาะยามค่ำคืนนะโหมันสุดยอดมากอะเย็นสบายพี่นาก็พามาชมนะคะก็เป็นอันเรียบร้อยนะคะเหลืออีกหนึ่งหลังนะที่จะต้องทำการซ่อมแซมใหม่นะนั่นก็คือบ้านสวนร่มไม้ซึ่งเป็นบ้านไม้หลังเล็กโบราณด้านหน้าเนาะก็ทรุดโทรมไปเยอะนะคะค่ะพี่นาก็ขอขอบคุณนะคะพี่ๆน้องๆนะ FC ที่น่ารักทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมเนาะแล้วพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ